มาติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กันบ้างนะคะวันนี้เริ่มที่สถานการณ์ในบ้านเราค่ะแน่นอนยังคงพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในพื้นที่สถานการณ์กักตัวของรัฐหรือว่าสเต t คว u a r a n นทีนนะคะซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจคัดกรองแล้วก็พบผู้ติดเชื้อมาไล่เรียงกันดูนะคะว่า7คนที่เป็นผู้ติดเชื้อและเดินทางมาจากต่างประเทศวันนี้เนี่ยอยู่มาเดินทางมาจากพื้นที่ไหนบ้างคนแรกเนี่ยเดินทางมาจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะ ็นหญิงอายุ34ปีเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ที่จังหวัดชนบุรีเดินทางมาเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้2คนผู้ป่วยรายนี้นะคะตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมไม่พบเชื้อ พบเชื้อนะคะเมื่อวันที่2สิงหาคมแต่ว่าไม่มีอาการส่วนอีก5คนเดินทางมาจากอียิปต์ค่ะเป็นหญิงไทย1คนนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาชายไทย4คนทั้งหมดเดินทางมาจากกรุงไคโรเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่30กรกฎาคมเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจ,จัดให้หรือว่าสเต t คว u ร r a n นทีนที่จังหวัดชนบุรีค่ะเดินทางมาเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ที่พบเชื้อหรือว่าผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้1คนทั้ง5คนตรวจ ครั้งแรกเมื่อวันที่3สิงหาคมผลพบเชื้อทั้งหมดแต่ไม่มีอาการ และอีกหนึ่งคนนะคะก็เป็นหญิงอเมริกันมีอาชีพครูค่ะเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมเข้าพักในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้แต่ว่าเป็นแบบที่เลือกได้หรือว่า alternative state quarantine นะคะเป็นหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรวจครั้งแรกเมื่อวันที่3สิงหาคมและพบเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการเช่นเดียวกันมาสรุปภาพรวมนะคะของประเทศไทยกันบ้างค่ะวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น3,000 328คนรักษาหายเพิ่ม2คนรวมรักษาหายแล้ว3,144คนยังคงรักษาตัวอยู่126คนและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่58คนค่ะ